ดึงดึงดึงครับก็สวัสดีพี่ๆนะนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิ่งครับผมวันนี้พาพี่ๆนะมาเปลี่ยนบรรยากาศเลยนะครับผมจากปกติผมจะไปแต่แพบางไทรแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาแถวเขื่อนครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมก็เป็นอุทยานลำน้ำน่านนะครับผมเป็นแพเหมือนกันครับที่นี่เป็นแพน่าฉายอุทยานลำน้ำน่านนะครับผมก็จะอยู่ติดกับอุทยานเลยนะครับอุทยานลำน้ำน่านครับผมวันนี้ผมก็มากะเช้านะครับก็กลับบ้านมาต่างจังหวัดพอดีครับก็วันนี้มีเวลาว่างก็เลยมาตกปลาทำคลิปให้นานารับชมกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูสภาพแพนะครับผมครับนานาก็เริ่มจากหน้าแพกันเลยครับอันนี้ก็เป็นลานตีเบ็ดหน้าแพครับแพก็เป็นแพไม้ครับผมนี่ก็เป็นโซนข้างในครับนี่มือสวิงครับขาดไม่ได้ครับประมาณ3คนครับวันนี้ก็มาพี่ชายด้วยครับผมครับผมอันนี้มือหนึ่งล้ำน้ำหน้าเลยครับผม นี่ครับนี่ก็เป็นสภาพแพนี่ก็เป็นโซนเหมือนห้องครัวนะครับนั่นน่ะนี่ครับก็มีเตาถ่านให้ครับนี่จุดเตาถ่านนี่เป็นถังน้ำแข็งให้ครับแล้วก็มีเครื่องครัวอยู่ข้างในครับผมอันนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องนั้นนะนี่ครับห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีน้ำให้นะครับครับผมมาวันนี้ก็เป็นแพน่าฉายเป็นแพนหนึ่งนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้แล้วครับผมก็มี2แพครับสำหรับแพน่าฉายก็มีอันนู้นเป็นแพที่2ครับผมก็มีนานาตกอยู่ครับผมครับนานาสำหรับแพน่าฉายก็ที่นี่เขาก็ไม่มีน้ำให้นะครับไฟฟ้าก็ไม่มีครับก็จะเป็นไฟแบตเตอรี่ให้นะครับสำหรับนานาที่มากะดึกนะครับผมก็วันนี้ผมก็มากะเช้าครับก็เข้าได้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับผมก็ออกอีกทีก็ช่วงเย็นเลยครับก็ค่าบริการที่นี่ก็คิดเป็นคนครับต่อคนครับมาเช้าเย็นกลับก็คนละ150บาทครับผมค้างคืนก็คนละ200บาทครับแต่ค้างคืนที่นี่จะไม่เหมือนแถวแพแถวบางไทรนะครับก็ค้างคืนที่นี่ก็จะเป็น2วันกับอีก1คืนครับผมก็คนละ200บาทถ้าจะอยู่ต่อไปอีกเป็นวันที่3หรือเป็นคืนที่2อีกก็คิดเพิ่มอีกคนละ100ครับผมก็ถือว่าถูกครับที่นี่ผมก็มาถึงนี่ตั้งแต่ช่วง 5:50 นะครับผมตอนนี้ก็เตรียมเบ็ดเสร็จแล้วครับผมก็6:40ครับตอนนี้ครับนานาที่แพเขาก็จะห้อยให้นะครับแพแถวนี้แถวที่ลำน้ำน่านนะครับ
เขาก็จะอ่อยทุกแพนะครับก็จะเป็นอ่อยข้าวโพดครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อข้าวโพดเลยนะครับของพี่ครับอันนี้คือสูตรเด็ดเลยครับอันนี้ได้ตัวแน่นอนครับผมรับประกันครับอันนี้สูตรที่ผมใช้แม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมก็มาลองดูนะครับว่าสูตรของผมจะได้ตัวไหมครับวันนี้สูตรของผมก็จะลงแค่2คันนะครับก็ลองดูครับที่เหลือก็จะลงเป็นสูตรข้าวโพดทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็ของผมมา5คันนะครับนั่นนะแล้วก็มีของพี่7คันครับผมก็12คันครับวันนี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับเด็กมันปลาทูกับเทียนโอ้โหช่วยหน่อยเอาเสือเลยใส่เสือมเลยนี่ครับนะปลาทูมาแล้วครับเต็มแรกกับเพียนครับกับสังขวาดบอกแล้วครับเหยื่อข้าวโพดสูตรเด็ดนี่ ได้ตัวแน่นอนครับเหลือของผมครับทีนี้ เขากำลังทำแพใหม่ยุ่งยากก็หมุนไม่เลยก็หมุนไม่เปลี่ยนเลยละยูมาถึงเด็กนะยูโอ้ไม่ใช่ประเทศไหนนะใส่ดีอยู่โอ้โหเอาชูเลยมาแล้วครับอีกเต็มสูตรเด็ดใหม่แล้วครับสูตรเด็ดเอาเลยโอ้ยกระดิ่งด้วยเอาสวิงมาสวิงมันบึ้งกันดิถึงเร็วไปเร็วไปประมาณนี่ปลาได้น้อยเดี๋ยวไปแล้วเหรอไม่อ่ะตักบุตรโอ้กำลังครับนะนะอันนี้ขโมยเบ็ดพี่วัดนะครับไปเข้าห้องน้ำอยู่ครับผมยังเงียบอยู่เลยครับแต้ม3ครับอันนี้เสียดายครับนะมอเตอร์จริงครับกินข้างแพ้ครับหลุดไปแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผม
ึ้นเลยดิสายยุยานะมันตุกหลายทีแล้วเนี่ยหนูนี่หรอไปแล้วยามาแล้วครับนะหน้าโอ้โหมอเตอร์ครับแต้มแรกครับผมไซส์4นิ้วครับผมอันนี้เหยื่อที่ผมใช้ตกที่เจ้าพญาเลยนะครับผมโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยดูจ้ะเอาเลยอยู่แล้วอยู่ไซส์ดีเลยตะเพียนเป็นไงครับก็เสือตะเพียนไซส์สวยแล้วครับนะติดครับยอดมาแล้วครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างหน้าแพนครับก็มีกระชังปลาอยู่เต็มเลยนะครับผมบรรยากาศดีครับวันนี้ตรงนั้นก็เป็นอุทยานเลยนะครับนั่นนะอุทยานลำน้ำน่านเลยครับตรงนี้วิ่งครับเต็มที่เลยครับนะนึกว่าไซโลเลยครับฮะริมอยู่จ้ะไม่เหลือแค่นั้นเองนี่นะครับนะดึงเมื่อกี้ดึงอย่างแรงเลยครับตะโกกไซแว่นครับตะโกกมาอีกแต้มครับตักหน่อยสวิงตักหน่อยมาแล้วตะโกกมาแล้วอันนี้ไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้กินบินโชว์เอาละครับหมดเลยทั้งตัว
ดึงดึงดึงเอาละเอาละเอาละนักก่อนนักก่อนบ่รักเลยเหรอโอเคเขาง่ายมันไม่กลัวหาสดด้วยกระมังบ่ตักหรอกก็แล้วนะก็แล้วน้อยใจดีอยู่มาอีกแล้วครับ1แต้มไปคำเดียวครับมาอ่ะไปอีกแล้วนะนี่ๆไก่วะเนี่ยนี่ไก่วะไก่ไก่โดนตาเลยฮะโดนตาแบบอยากตาค่ะไม้หนึ่งแต้มเท่านั้นนะกำมังครับอันนี้เหยื่ออันนี้เหยื่อสายยุทธยาครับสายยุทธยาแต้มสามแต้มสามครับสายยุทธยาถือว่าผ่านครับใช้ได้ครับผมครับนั่นนะตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างเงียบครับปลาก็นานๆกินครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกครึ่งวันครับวันนี้ว่าจะมีแต้มสวยๆให้นานาได้รับชมกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อครับผมกระดิ่งยังบดดังง่ายที่ดูเมื่อกี้ครับถูกขนาดดิ้งเลยครับน้องนี่แหละนั่นแหละตักเหรอมาอีกแล้วครับ1แต้มสายเว้นสายน้ำน่านมาทีนะครับตรงนี้เจ้าพญารอก่อนนะครับผมเงียบอยู่ครับตอนนี้ไก่อีกอ่ะเออรู้แล้วว่ารู้อ่ะหลุดครับนะนะได้เลยครับที่เก่าเนี่ยพี่หมอไม่พี่กันพี่เนี่ยก็ค่อยดัดมากครับมือสวิงไม่มาเลยอ่ะมือสวิงก็เตยยันอื้อ
ครับนะนะสายยุทธยาคันที่เพิ่งตีลงเมื่อกี้นะครับที่หลุดไปครับนี่นะครับนะตะเพียนนะครับไซส์สวยแล้วครับตัวนี้น่าจะเกือบโลครับผมสุดยอดครับอันนี้เหยื่อสายยุทธยาครับผมมาเตอร์โอ้มอเตอร์ไม้แต้มครับนั่นนะไม้เลยครับสายยุทธยาสายแม่น้ำเจ้าพระยาสายแล้วนะ นี่ครับนั่นนะมอเตอร์ครับผมสายได้อยู่ครับผมสองแต้มติดครับนะตะกกใส่แว่นมาแล้วครับปลาหมอเตอร์มาอีกหนึ่งแต้มไซส์มินิมาแล้วยังเมื่อยังน้ำหนักเลยเว้ยให้ส่งแล้ว
มาอีกหนึ่งแต้มเท่านั้นนะดึงอย่างแรงเลยครับนะใส่แว่นจริงๆครับก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครับรอดูสถานการณ์หน่อยครับผมรอลุ้นต่อครับเอ็นได้ตะก้อนะโอ้ได้ตะก้อแล้วครับหน้าของแถมกำมังครับเพราะว่าทำไมหนักจังนี่นะครับของแถมเป็นชุดเลยครับมาอีกเต็มแล้วครับตะโกบมังครับนะฮะสายสวยครับแต้มนี้สวยกำลังไซส์สวยครับนะฮะ
มั้งรอเลี้ยงมาแล้วจ้ะมาแล้วครับหนึ่งแต้มเหยื่อมายังไม่ทันละลายเบาอ่ะปวดปวดใหญ่อยู่อ่ะมาอีกแล้วครับครับนานะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับที่แพน้าฉายนะครับลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วครับผมตอนนี้ก็เก็บของเก็บอะไรเสร็จหมดแล้วครับโอ้แดดกำลังร้อนเลยครับตอนนี้ก็มาหลบแดดอยู่ข้างในนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆนะนะและผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมก็เดี๋ยวเราก็ไปดูผลงานเลยครับผมถือว่าโอเคอยู่เลยครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นปลารวมเลยครับวันนี้ก็มีทั้งกระมังตะเพียนก็หางแดงตะโกกครับผมแล้วก็ปลาหมอบัตเตอร์ครับผมก็ถือว่าเป็นปลารวมนะครับสำหรับคลิปนี้แรงดีสวยครับยอดครับแต่นี้ครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมที่อุทยานลำน้ำน่านนะครับที่อุตรดิตถ์ครับผมก็ฝากพี่ๆนะคอยติดตามผลงานช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมก็คลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมรอติดตามรอรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม